สบายดีท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วเนาะกับช่อง ST Channel ซึ่งว่าหาก็เลือกจากเวียกมาและตอนนี้กำลังจะมาเฮ็ดอาหารสนิดหนึ่งที่มาแนะนำอาหารสนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เหมือนกันซึ่งเป็นอาหารที่ธรรมดานี่แหละเนาะแต่บ่ธรรมดาโอเคไปเบิ่งนำกันเนาะว่ามันเป็นแนวใดมันพิเศษแนวใดแล้วก็มีหยังแดเนาะซึ่งส่วนประกอบหลักนั่นก็คือมักแตงเนาะก็มีผักเนาะผักกะหล่ำถ้าหากว่าบ่มีผักกะหล่ำเนาะก็อาจจะเป็นผักอื่นๆก็ได้เนาะเช่นว่าผักสลัดก็หรือว่าอื่นๆเนาะแล้วก็มีผักหอมเนาะเป็นหอมบัวหอมปอมมีหอมลาบก็มีส่วนประกอบอื่นๆเนาะคือมะนาวมะเขือเทศหัวกระเทียมซึ่งนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆเนาะเช่นว่ามักเล่นถ้ามีเนาะแต่อันนี้เฮาบ่มีก็มีแป้งนัวแล้วก็ปลาแดกเนาะซึ่งเป็นปลาแดกที่ผ่านการปรุงแต่งแล้วก็ฆ่าเชื้อมาอย่างดี Oh no โอเคมีซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยโอเคหลังจากแล้วเรียบร้อยเนาะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยมักเผ็ดใส่เนาะใช่มันเบิดเลย oh, no.
ะใส่ปลาแดกนะที่ผ่านการฆ่าเสือมาแล้วสำหรับใครที่บ่กินปลาแดกเนาะก็ใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาเอาก็ได้นะและส่วนประกอบสุดท้ายที่เราใส่ก็คือข้าวนี่แหละเนาะคือไฮไลท์คือความพิเศษที่ได้ว่าไว้เนาะ oh, no. นั่นก็คือเราจะเอาข้าวใส่น้ำเนาะเอาข้าวตำใส่ลงไปน้ำโอเคนี่ก็คือตำมะแตงใส่ข้าว